สวัสดีวันนี้ก็เจอกับพี่หนึ่งอีกแล้วมารีวิวคลิปนี้มีแรงบันดาลใจมาจากน้องที่ร้านคนหนึ่งไม่รู้ทางที่จะไปตลาดน้ำเพื่อที่จะไปทะลุที่วัดสมพระโตได้อันนี้เราก็เริ่มต้นจากหลังบิ๊กซีเราจะมาข้ามสะพานทางเรือกันมันก็จะมีทางม้าให้ลงด้านขวามือจะเป็นสะพานปูนเดี๋ยวขากลับเราจะพาไปทางนั้นอ๋ออย่าลืมมีค่าใช้จ่ายนะตรงนี้คนละเท่าไหร่นะคนละ2บาทกันยุงขาครับขอบคุณครับค่าโดยสารก็2บาทนะต่อข้ามฟากมาอันนี้คือบริเวณตลาดน้ำนะวันนี้มันไม่ใช่วันเสาร์ที่เสาร์ที่ก็ร้านรวงก็จะเปิดเยอะหน่อยก็เงียบเหงาเลยนะเป็นหลักบรรยากาศอันนี้คนตกปลาโอ้อาหารปลาก็มีปกติถ้าเรามาวันอาทิตย์ตรงนี้จะคึกคักมากอันนี้น่าจะเป็นที่ให้อาหารปลาร้อนไหมยายร้านค้าเยอะมากฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งที่ปกติจะมีการจัดงานเยอะศูนย์แสดงศิลปะวัฒนธรรมตลาดโบราณบางพีเดี๋ยวขากลับเราจะขึ้นสะพานฝั่งนู้นกันฝั่งซ้ายเนี่ยถ้าเราโดยสารทางเรือมันจะวิ่งไปเส้นนี้จะไปทะลุมาเก็บวิลเลจได้หักอ้ายกันขากลับมาจากรับลงเส้นเราจะขึ้นเส้นนั้นกันเรามาดูป้ายกันนะเห็นไหมทางออกตรงสุขาภิบาลท่าเรือต่างๆนี่แล้วก็มากับใครอีกคนหวานใจเขาไม่ค่อยออกกล้องคนนี้ไปวัดหลวงพ่อตงเลี้ยวซ้ายเหรอเดี๋ยวจะไปทางนู้นก็ได้ได้สองคันไปทางนี้ดีกว่าวังลื่นถ้าใครจะหาชุดไทยก็นี่หลานนี่โอ้แม่เต้มีร้านเหรอคะกาแฟสดก็มีนะมีร้านไหมอ่ะแม่เต้ร้านคืนร้านนี้เป็นร้านนวดเพื่อสุขภาพแต่ปิดหลักๆก็ร้านนี้ร้านขายชุดไทย
อันนี้กลุ่มได้ถามว่าจะได้จะภูมิอะไรที่เห็นจะมีดอกอะไรเป็นดอกอะไรแม่วันนี้ไกลละอีกนิดนึงเราก็จะถึงวัดหลวงพ่อโตที่เส้นน้ำเลยมาเรียงเส้นที่ออกสะพานปูนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะมีน้ำม่วงด้วยแก่กับเราสิมาจะดูสามีอ่ะเครื่องอัฐบริหารต่างๆตรงนี้น่าจะเป็นบริเวณที่ให้อาหารปลาแล้วถ้าจะชมบรรยากาศคึกคักแนะนำให้มาวันเสาร์อาทิตย์คนจะแน่นมากมันจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยอยู่ร้านหนึ่งร้านนี้แต่ปิดก๋วยเตี๋ยวหมูถ้าใครไม่ได้มาวันเสาร์อาทิตย์อย่าลืมนะก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณบางพีปกติถ้ามาวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยต้องยืนรออ้าวนี่ขนมอะไรเนี่ยกะละแมกะละแมใกล้ละใกล้ถึงละร้านหลวงเยอะนะตัวนี้อากาศมันร้อนมากเลยครับนี่ก็ร้านขายยาตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงทางออกแล้วนะไม่เอาไปเก็บบ้างนี่ขนมในตำนานตอนนี้เราก็มาถึงทางออกแล้วเมล็ดพันธุ์ต่างๆแล้วก็มีตอนนี้เราก็มาถึงทางออกตลาดนะครับบางพีชื่อเขาคือตลาดโบราณบางพีตอนนี้เราก็เข้ามาในเขตวัดแล้วนะโอเคมาช่วงถึงนี่โอเคตอนนี้เราก็ถึงวัดหลวงพ่อโตแล้วนี่จะเป็นอีกเส้นหนึ่งเส้นหลักๆที่ใช้ข้ามไปอีกฝั่งโอเคก็วันนี้ก็สรุปเส้นทางให้แล้วนะฝากถึงคุณนิตยาด้วยบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่